โอเคสวัสดีครับมาพบกับพี่ซีเมดแซลมอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเรื่องของโมล่าเพกเนนซีนั่นเองนะครับลองไปดูนะครับว่าโมล่าเพกเนนซีเนี่ยมันมีอาการแล้วก็การวินิจฉัยยังไงบ้างการทรีทเมนต์ที่สําคัญการติดตามนะครับแล้วก็คอมมิเคชันที่สําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโมล่าเพกเนนซีนะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคที่เขาเรียกว่า gestational prophylactic disease นะครับ นะครับเป็นโรคเกี่ยวกับตัวของเนื้อรกนั่นเองนะครับโดย gestational prophylactic disease หรือถ้าย่อนะครับเขาจะเรียกว่า GTD นะครับ GTD เนี่ยอันนี้ถ้าแบ่งสับเซตออกไปจะเป็นในกลุ่มที่เป็น benign disease ก็คือ hydatidiform mole นะครับหรือที่เรารู้จักคุ้นชื่อในชื่อว่า molar pregnancy นั่นเองนะครับ กับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นมะเร็งแล้วอันนี้จะเป็นมาลิกแนนแล้วครับอันนี้จะเขาเรียกว่า gestational trophoblastic neoplasia หรือว่า GTN นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มมะเร็งเนื้อรกนะทีนี้เรากลับมาดูที่ hydatidiform mole หรือ molar pregnancy กัน molar pregnancy ก็ยังแบ่ง subset ออกเป็น partial mole แล้วก็ complete mole นะครับถ้าเป็น partial mole เนี่ยโอกาสที่จะเทิร์นไปเป็นมะเร็งอ่ะค่อนข้างน้อยนะครับ0.5-5%แต่ว่าถ้าเป็น complete mole เนี่ยแหละโอกาสที่จะเทิร์นไปเป็นมะเร็งสูงนะครับถึง10-30%ดังนั้นใน complete mole เนี่ยเราต้องระวังมากๆว่าจะเป็นมะเร็งนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าตัว molar pregnancy หรือว่า hydatidiform mole เนี่ยครับคร่าวๆแล้ว clinical จะเป็นยังไงจริงๆมันมีความแตกต่างกันของ partial mole กับ complete mole นะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูตารางเทียบกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเอาคร่าวๆสมมติถ้าคนไข้มาพรีเซนต์แบบนี้เราจะนึกถึงในโรคในกลุ่ม molar pregnancy อาการแบบนั้นคือมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเราต้องมาดูก่อนว่า risk นะครับถ้าเกิดว่า risk คนไข้มี previous molar pregnancy เนี่ยจะยิ่งทำให้ครรภ์ต่อมาเนี่ยมีโอกาสเป็น molar pregnancy เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับ clinical ที่คนไข้จะมาพรีเซนต์หาเราก็คืออะไรก็คือ vaginal bleeding นะครับส่วนใหญ่ก็มาพรีเซนต์เป็น first trimester bleeding นะครับแล้วก็ถ้าตัวตรวจร่างกายนะครับจะเจอ uterus size มากกว่าเด็กนะก็คือ gestational gestational GA นะครับจะสมมุติเราได้ GA 8 วีคแต่ตรวจมาแล้วเนี่ยเอ้ยฟันนอลไฮมันอยู่สูงจังเกินกว่า8 วีคอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไซมากกว่าเดทนะแล้วก็อาการของที่เป็นแสดงออกของลักษณะที่ว่าเบต้าเฮสจีสูงสูงนั่นเองนะครับนะเพราะว่ามันเป็นโรคของตัวเนื้อรกนะครับมันก็มีการผลิตเบต้าเฮสจีที่สูงสูงนะครับดังนั้นอาการของเบต้าเฮสจีสูงมีอะไรบ้างก็คือเนื่องจากตัวเบต้าเฮสจีเนี่ยมันจะทําตัวเนี่ยที่คล้ายกับ LH ฮอร์โมนนะครับหรือว่า TSH ฮอร์โมนดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทําให้เกิดถ้า LH ไปกระตุ้นรังไข่ทําให้เกิดทีก้ารูเตียนซิสได้นะครับเราก็จะมาตรวจเจอเป็นแอคเนซอลแมสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจออันดาซาวเจอตรงแมสตรงโอเวอรี่นะครับนะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดพวกของพรีแคลมป์เชียนะครับไฮเปอร์เอมิซิตกราวิดารุมได้คนไข้ก็อ้วกแตกอ้วกแตนนะครับหรือตัวเบต้าเฮสจียังมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ TSH อีกก็ไปจับกับตัวของTSH receptor ทำให้เกิดลักษณะของไฮเปอร์ไทรอยด์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าตรวจเจอลักษณะของ PV ไปแล้วเจอเป็น Grape Light Mass in Vagina เลยก็คือเห็นลักษณะของเหมือนเป็น Grape Light ครับเหมือนไข่ปลาอุกอะอย่างเงี้ยเพราะว่าชื่อภาษาไทยของ Molar Pregnancy ก็คือทางไข่ปลาอุกนะครับนะก็จะช่วยวินิจฉัยได้นะครับทีนี้สมัยเรียนนะครับพี่ก็จะท่องมันจะมีเขาจำมากันจำกันมาอีกทีเนาะก็คือท่องคลินิคอลแล้วก็ลักษณะของตัวโมลาร์เพเรนซีว่ามีอะไรบ้างก็คือนี่นะครับมดลูกตัวไวนะวาไจบีดดิ้งนอกจากย่อมจากวาจินานะ rising BP HCG สูงปรี๊ดนะครับทีก้ารูเตียนขึ้นไส้อาเจียนไฮเปอร์ไทรอยคอยเมนไม่มานั่นเองนะครับประมาณนี้นะทีนี้มาเทียบกันระหว่าง partial mole กับ complete mole นะครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างอย่างแรก karyotype นะครับถ้าเป็น partial mole เนี่ยก็จะเป็น69นะ xxx หรือ69 xxy นะแต่ว่าถ้าเป็น complete mole เนี่ยจะเป็น46 xx นั่นเองแต่ตรงนี้ก็ดูคร่าวๆไว้นะส่วนใหญ่ไม่น่าจะเล่นประเด็นนี้นะครับแล้วก็ uterine size นะครับถ้าเอาแบบ typical ที่เราท่องกันเมื่อกี้นะครับมดลูกโตไวอะไรพวกเนี้ยไซส์มากกว่าเด็กนะมันจะเป็นของ complete mole นะแต่ว่าถ้าเป็น partial mole เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าไซส์
น้อยกว่าหรือเท่ากับเดทนะครับคือไซส์น้อยกว่าหรือเท่ากับเดททีก้าลูเทียนซิสมักจะเจอในคอมพิวต์โมนะประมาณเนี่ย30%แต่ว่าพาชเชอร์โมมักไม่ค่อยเจอเบต้าเฮซีสูงทั้งคู่นะแต่ว่าของพาชเชอร์โมเนี่ยมักจะสูงในระดับที่สูงเหมือนคนนอร์มอลปกติทั่วไปไม่เกินแสนแต่คอมพิวต์โมเนี่ยสูงเยอะสูงเกินแสนส่วนใหญ่แล้วและโอกาสเทิร์นเป็น GTN หรือเป็นเทิร์นมาร์เกนซีเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไปนะพาชเชอร์โมเนี่ยแค่0.5-5%แต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวต์โมเนี่ย10-30%เลยนั่นเองในส่วนของพาโทโลจีนะครับถ้าแยกกันพาชเชอร์โมเนี่ยอาจจะเจอลักษณะของ MBO หรือว่าฟีทัลพาร์ทได้นะครับในขณะที่คอมพิวต์โมไม่เจอนะครับแล้วก็พาชเชอร์โมเนี่ยเจอลักษณะโฟคอลวินไลน์สเวลลิ่งนะคอมพิวต์โมเนี่ยจะเจอเป็นดิฟฟิวนะพาชเชอร์โมโฟคอลโทรโบอปติกไฮเปอร์เพเซียคอมพิวต์ก็จะเจอเป็นลักษณะของดิฟฟิวนั่นเองนะครับเทียบกันคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้ อ่ะก็มีวิธีช่วยจำนิดนึงพาชเชอร์โมนะครับเห็นไหมมีคำว่าพาร์ทในพาเชียลใช่ไหมก็จะเจอลักษณะฟีทัลพาร์ทได้นะครับ ทีนี้การอินเวสติเกชันสมมติสงสัยแล้วคนไข้สงสัยประวัติเข้าได้กับโมลาร์เพกแนนซีอินิเชียลที่เราควรจะส่งก็คืออะไรก็คือการทำอัลตราซาวด์นั่นเองนะครับ อัลตราซาวด์ก็เจอลักษณะมัลติเพิลไฮโปเอ็กโคอิกรีชันนะครับหรืออาจจะมีเป็นชื่อเท่ๆว่าสโนว์สตอร์มแพทเทิร์นนั่นเองนะครับจริงๆก็มีหลายชื่อนะนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือตัวมัลติเพิลไฮโปเอ็กโคอิกรีชันพวกนี้นะครับแล้วก็แลบที่ตรวจตัวซีรัมเบต้าเอชซีก็คือจะสูงนะครับทีนี้การแมเนจเมนต์ของโมลาร์เพกแนนซีเนี่ยก็คือการแมเนจเมนต์ก็คือการอีแวคูเอชันทิชชูตรงนั้นออกไปนะครับโดยวิธีที่แนะนําที่สุดนะครับก็คือจะเป็นตัวของซักชันคูเรทาร์ดนะครับก็คือใช้ตัวของเครื่องดูดสุญญากาศเพื่อดูดตัวของทิชชูตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นพอซักชันคูเรทาร์ดเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจบแล้วจบเลยไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่เราบอกกันว่ามันมีโอกาสเทิร์นไปเป็นมาเรียนซีดังนั้นการ follow up สำคัญมากนะครับ follow up ดูว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้าเป็นมะเร็งเราจะได้ detect ได้เร็วๆนะครับแล้วก็จะได้รักษาได้ทัน follow up อะไร follow up แหละตัว beta hCG level นะครับโดยที่จริงๆมันจะมีรายละเอียดของการ follow up อยู่ว่าเอ้ยต้อง follow up ทุก1-2 สัปดาห์นู่นนี่นั่นจำนวนกี่ครั้งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่ว่าเดี๋ยวจะละเอียดเยอะไปเรารู้คร่าวๆว่าต้อง follow up beta hCG level แล้วกันนะครับโดยที่หลักการก็คือถ้าเกิดว่า follow up ไปเรื่อยๆหลังจาก suctional ปริฐานแล้วมันควรจะต้องลดลงเรื่อยๆจน normal ในที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ลดลงหรือว่าลดลงไม่เยอะอย่างเงี้ยแสดงให้เราสงสัยไว้ก่อนเลยว่า1ขูดมดลูกอ่ะที่เรา suction ปริฐานอ่ะไม่ครบหรือเปล่าหรืออย่างที่2มันเทิร์นกลายเป็นมะเร็งแล้วนั่นเองนะครับทีนี้นอกจากการ follow up beta hCG เราควรจะให้คนไข้อ่ะคุมกำเนิดด้วยนะต้องมี contraception ด้วยอย่างน้อยๆ6 เดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ดันไปมีตั้งครรภ์ครั้งใหม่ขึ้นมาเนี่ยถึงแม้มันจะเป็น normal pregnancy ก็ตามเนี่ยมันก็ยังทำให้ beta hCG rising ดังนั้นเนี่ย beta hCG ที่เราจะติดตามกับ beta hCG ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ใหม่เนี่ยมันอาจจะมาทำให้เราสับสนได้ว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นจากการตั้งครรภ์ใหม่หรือเป็นจากตัวโมราที่มันเทิร์นไปเป็น GTA โอเคไหมครับทีนี้แต่อันนี้ดูคร่าวๆไว้นะครับโมราเพกแนนซีเนี่ยในบางกรณีเราถ้าดูว่ามันมี High Risk มากๆนะครับ High Risk นี่หมายถึงว่าโอกาสที่จะเทิร์นไปเป็น GDN สูงเนี่ยเขาก็อาจจะทิ้งคีโมโปรไฟลักซิสไว้ก่อนเลยนะครับก็คือให้เมโทเล็กเซตป้องกันไว้ก่อนดักเพื่อไม่ให้กลายไปเป็น GTN นะครับ High Risk แบบนี้มีกรณีไหนบ้างนะครับก็คือเบต้าจีสูงมากกว่าแสนนะครับยูทรีนอินลาสเมนต์มากๆนะครับทีก้าลูเทียนซิสขนาดใหญ่มากกว่า6 เซนหรือว่าพรีเวียสโมล่ามาก่อนอายุเกิน40เป็นโรคความดันอะไรพวกนี้นะครับนะแต่นี้ดูคร่าวๆไว้พี่ว่าน่าจะไม่ได้ถึงฐานกับประเด็นนี้หรอกนะครับอ่ะทีนี้เราถ้าเทิร์นไปเป็น GDN ล่ะ GDN ก็คือเป็นมาลิกแนนซีนะครับใช่ไหมจริงๆ GDN เนี่ยมันจะมาจากโมล่าก่อนแล้วค่อยเป็น GDN ก็ได้หรือจะเป็นการตั้งครรภ์ปกติก็ได้นะแล้วหรือแท้งแล้วเป็น GDN ก็ได้นะ GDN เนี่ยมันเกิดตามหลังจากการตั้งครรภ์ได้ทุกประเภทเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจากเป็นโมล่ามาก่อนแล้วค่อยเทิร์นเป็น GDN นะครับ ซึ่งจริงๆ GDN มันมีหลายชนิดเหมือนกัน
แต่พี่เอาข้าวยกมาตัวหนึ่งก็คือเป็นคอริโอคาซิโนมานะครับคลินิคอลก็จะมาพรีเซนต์เรื่องของ abnormal urine bleeding นะมี pelvic pain แล้วก็อาจจะมดลูกเนี่ยมัน inadequate uterine regression คือมดลูกมันลดขนาดลงไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะครับคือเอ้ยทำไมสมมติเราซักชันอลคูริทายไปแล้วมดลูกมันก็ควรจะลดลงสิใช่ไหมค่อยๆลดลงจนไปปกติในสุดแต่เอ้ยทำไมมันยังดูใหญ่อยู่เลยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องสงสัยไว้นะครับหรือบางทีคนไข้จะมาพรีเซนต์เป็นลักษณะของที่มันเป็นอาการที่มันเกิดจากการเมทาสซิสไปตามออร์แกนต่างๆแล้วเช่นอะไรถ้าไปปอดคนไข้ก็จะมีไอมีหายใจเหนื่อยมีไอปนเลือดได้ถ้าไปสมองนะครับคนไข้ก็อาจจะมีลักษณะของโฟคอลนิวโรเดฟฟิซิตมีอาการชักมีการปวดหัวได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไปที่ไตอาจจะมีอาการปวดไรอะโพคอเรนต์อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะของเบต้าไทรซีไทรซิงเอฟเฟกต์นะครับเช่นพวกไฮเปอร์ไทรอยที่ก้าหรือเปลี่ยนซีสอะไรพวกนี้เลยนะครับก็เหมือนกับของโมล่าเฟนซีนั่นแหละที่มันสามารถมีอาการแบบนั้นได้แต่ว่าลักษณะที่สำคัญที่เราจะต้องดูก็คือมีลักษณะของเมทาสเตซิสไปตามออร์แกนต่างๆพวกนี้แหละบางทีคนไข้ไม่ได้มาพรีเซนต์ทางของทางด้านนรีเวชโดยตรงบางทีคนไข้มามีเซนส์แบบว่าไอปนเลือดแล้วไปหาอายุรกรรมซะมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็ยังมีนะครับนะโอเคทีนี้การคอนเฟิร์มการวินิจฉัยก็เป็นการส่งตัวของซีรั่มเบต้าเฮจีนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์ของมันอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเบต้าจีที่มันสูงนั่นแหละนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างส่วนกันผู้หญิงนะครับท้องแรก GA 8สัปดาห์มีเลือดออกทางช่องคลอดมา2วันน่ะเป็น first trimester bleeding มีใจสั่นอาเจียนมากขึ้นไส้นะครับ BP สูงนะครับ140นะ pulse rate สูงนิดน้อยเนาะมี fundal height above suprapubic area นะครับ โอเค ก็เป็นไงครับเป็นลักษณะที่ว่ามีลักษณะที่ว่ามีไซส์มากกว่าเดทนะครับปกติถ้าเกิดว่า Fundal Height เนี่ย Above Suprapubic Area เนี่ย GA มันน่าจะประมาณสัก12สัปดาห์แล้วนะครับแต่คนเนี้ยเขาเพิ่งบอกว่า GA 8สัปดาห์ปกติไม่น่าจะทำ Fundal Height ได้นะดังนั้นมีไซส์มากกว่าเดทมีอาการของคลื่นไส้อาเจียนมากนะครับจะเป็นแบบ Hyper Emesis Gravidarum มีใจสั่นเป็นลักษณะของ Hyperthyroid หรือเปล่านะครับ BP สูงอ่ะบางทีอาจจะมีลักษณะของพรีแคมเชียอะไรหรือเปล่าพวกนี้นะครับดังนั้นก็สงสัยตัวโทโฟปาติกดีซีสหรือว่า GTD ในที่นี้ก็คือพวกของโมราเพกเนนซีไว้ก่อนนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาผู้หญิง26ปีนะครับ G1 นะครับวาจินอลบิดดิ้งนะครับโรเวอร์แอบโดมินอลเพนมา10ชั่วโมง LMP เนี่ย9สัปดาห์ก่อนไวทอลไซน์นอร์มอลตรวจร่างกายยูเทรัส9วีคซ้ายอ่ะพอๆกันซ้ายกับเด็กพอๆกันเลยนะครับก็โอเคนะUVT post นะครับแต่ซีรัมเบต้าไอจีนะครับ88,000นะสูงเนาะอัลตราซาวไปแล้วนะครับเจอเป็นนะมีลักษณะของฟีเตอลพาร์ทนะครับแล้วก็ลาร์จพลาเซนต้าวิดฟิลซิสติกสเปซคือเป็นลักษณะของไฮโปไอโปอิกลีชันอะไรพวกนี้แหละมีแบบมัลติเพลซิสอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวของโมลาร์เพนเนนซีแต่การที่บอกว่ามีฟิลซิสติกสเปซมีฟีเตอลพาร์ทเนี่ยมันเป็นการบรรยายที่บ่งบอกว่าเป็นพาร์เชียลโมนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องตอบเป็นพาร์เชียลโมลานะเนี่ยคีย์เวิร์ดที่พี่ให้จำนะพาร์เชียลมีคำว่าพาร์ทอยู่ข้างในนั้นนะครับก็คือฟีเตอลพาร์ทนะ แล้วก็ไซส์เห็นไหมไซส์น้อยกว่าหรือพอๆกับเดทเลยนะครับ9สัปดาห์เหมือนกันต่อมานะครับผู้สวยผู้ป่วย40ปีนะครับ G2 P1 นะมี vaginal bleeding มา6ชั่วโมงนะครับมี P vital sign อะไรโอเคนะ abdominal ไม่มีกดเจ็บท้องไม่มีก้อนอะไรนะครับ PV เจอโอบัตใน vaginal wall cross cervical aorta นะครับ funnel height ที่อเมริกัสไหมไง GA 14 week แต่ funnel height ที่อเมริกัสปกติอเมริกัสเนี่ย GA มันต้องประมาณจาก20สัปดาห์นะอันเนี้ย GA แค่14สัปดาห์แสดงว่าไซส์มากกว่าเดทนั่นเองแล้วก็ยังมี bilateral agnosal mass ด้วยเป็นไงอย่างนี้ก็สงสัยว่าเฮ้ยมันแล้วก็ไปใต้จีสูงด้วยเกินแสนด้วยนะครับเป็น102
ไบลังเทอรัลแอคเทนซอลแมสอันนี้สงสัยเป็นน่าจะเป็นทีก้ารูเตียนซิสนะครับถามว่าแมเนจเมนต์นะครับควรจะทำอะไรอันนี้ก็ต้องจะวินิจฉัยเป็นตัวของ complete mole นะครับหรือว่าตัว molar pregnancy นะครับ next step management นะครับถ้าจะ confirm ก็ควรจะ ultrasound นะครับนะถ้าจะส่วนตรวจ investigation อะไรควร ultrasound นั่นเองต่อมาผู้ป่วยหญิงนะครับ G1 GA 10สัปดาห์นะครับแต่ตรวจร่างกายได้14 week size uterus มี minimal vaginal bleeding ultrasound ได้ผลทั้งลูกก็เป็นลักษณะที่มี multiple นะครับ multiple cyst หรือว่า multiple hypohelicaligration นะครับพวกนี้ก็วินิจฉัยเป็น molar pregnancy นะครับถามว่า management ควรจะทำอะไรนะครับที่แนะนำที่สุดก็คือการ evacuation tissue โดยวิธี suctional curettage นั่นเองนะครับข้อ4นะแต่ก็อย่าลืมว่าไม่จบแค่นั้นเราต้องนัดคนไข้มา follow up ตัว beta hCG นะครับมี contraception อะไรพวกนั้นด้วยนะครับเพื่อเฝ้าระวังการเทิร์นไปเป็น malignancy นั่นเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับโมล่าเพกเนนซี่นะถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์พิมพ์ถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะโอเคแล้วก็พี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนอยากขอบคุณพี่ก็สามารถส่งตัวแตงมาให้พี่ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ